จากม้านอกสายตาสู่เทรนด์สุดร้อนที่น่าเกาะติดที่สุดกับการแข่งขันกีฬาในหมู่ผู้อาวุโสอายุมากกว่า35ปีหรือที่ฝรั่งเรียกว่า Master Games เติบโตในระดับนานาชาติจนบางรายการมีมวลชนร่วมแข่งขันนับหมื่นคนมาจนถึงการปลุกกระแสในเมืองไทยพักใหญ่ก่อกำเนิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติต่อยอดสู่รายการ Thailand Open Master Games ซึ่งเตรียมเปิดฉากเป็นสมัยที่2ระหว่างวันที่8ถึง16มกราคม2565โดยจังหวัดสงขลารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ Thailand Master Game เนี่ยมันก็เป็นกีฬาสูงอายุระดับประเทศเราได้พิจารณาแล้วก็โดยการสนับสนุนของระดับนโยบายก็มาจากการที่สงขลานี่นะครับเนื่องจากว่าสงขลานั่นก็เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมสอดคล้องกันในเรื่องของนโยบายระเบียงเศรษฐกิจและท่องเที่ยวของภาครัฐเป็นจังหวัดที่มีประชากรที่ให้ความสนใจในเรื่องของกีฬาสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายนะฮะที่ให้บริการกับผู้ที่มาร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอาหารการกินคำชื่นชมจังหวัดสงขลารวมถึงชื่อเสียงของอำเภอหาดใหญ่ไม่ได้ผิดไปจากความเป็นจริงแต่อย่างใดทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวน้ำใจไมตรีของผู้คนรวมไปถึงประสบการณ์จัดกีฬาแห่งชาติและระดับนานาชาติมาแล้วหลายสมัยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนได้ทุกครั้งไปสงขลาเป็นจังหวัดที่มีอดีตนักกีฬาทีมชาติในทุกประเภทกีฬาเยอะมากเพราะคนสงขลาชอบเล่นกีฬาตั้งแต่สมัยนานและเป็นหลายสิบปีเพราะอยู่ติดกับมาเลเซียสมัยที่มาเลเซียเป็นของอังกฤษเนี่ยคนอังกฤษก็ชอบเล่นกีฬาปีนังกับสงขลาเนี่ยมีการติดต่อค้าขายกันนานก็ไปหัดกีฬาต่างๆจากพวกอังกฤษที่ปีนังก็นำกีฬาเหล่านั้นกลับมาที่สงขลาและที่หาดใหญ่จากนั้นเนี่ยการรักกีฬาเนี่ยอยู่ใน DNA ของคนสงขลาผู้บริหารให้การสนับสนุนกีฬาที่สงขลามีสนามกีฬาสวยๆเยอะแยะไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการแข่งขันมาสเตอร์เกมวันที่8ถึง16มกราคมจะได้รับการสนับสนุนจากคนสงขลาเป็นอย่างยิ่งครับการแข่งขันกีฬา Thailand Open Master Games ครั้งที่2 4ชนิดกีฬาชิงชัยกันที่อำเภอเมืองสงขลาและอีก8ชนิดกีฬาในหาดใหญ่มั่นใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งซบเซาอย่างมากในช่วงโควิด-19ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งThailand Open Master Game นะครับเป็นการต่อยอดจากการแข่งขันระดับชาติที่เรามีแล้วก็คือกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติมันสามารถที่จะเติบโตเป็นในระดับภูมิภาคหรือแม้แต่ในระดับโลกอย่างเช่น World Master Game ประเทศไทยในระยะหลังก็เพิ่งจะตื่นตัวนะครับเพราะว่าเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการที่เราเลือกสงขลาเนี่ยก็อาจจะอีกเหตุผลนึงเพราะว่าจังหวัดนี้ใกล้กับทางชายแดนทางใต้นะครับถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ยเป้าหมายอย่างทางมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยน่าจะเข้ามามากนะครับโดยการแข่งขันยังคงเดิมนะครับเราจะจัดทั้งหมด14ชนิดกีฬาจำนวนนักกีฬาที่จะเข้าร่วมเนี่ยกว่า 4,000 คนไม่รวมบรรดาผู้ติดตามนะครับเพราะว่าผู้อาวุโสเนี่ยก็จะมีบรรดากองเชียร์ที่เป็นลูกหลานต่างๆมาชมมาเชียร์ผมคิดว่ารายการเนี้ย 5-6,000 คนเนี่ยจะเข้ามาที่จังหวัดสงขลาเราจะมีการเชิญผู้แทนสหพันธ์นะครับ World Master Game มาร่วมชมแล้วเราก็จะยกระดับรายการนี้เนี่ยให้เป็นรายการนานาชาติของภูมิภาคถ้าในอนาคตจะขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Master Game ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นอย่างดีครับ